มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนถึงเวลาหรือยังถวายคืนพระราชอำนาจชั่วคราวหมอวรุงล่ายาวสถาบันไม่เคยรังแกเอาเปรียบประชาชนต่างจากนายทุนการเมืองที่เป็นต้นตอของปัญหาวรุงเดชกิจวิกรมโพสต์ข้อความระบุว่าถวายคืนพระราชอำนาจชั่วคราวค่ำคืนวันที่5ธันวาคมเป็นภาพที่บ่งบอกชาวโลกว่านี่คือประเทศไทยไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนพวกคบคิดต่างชาติเพื่อล้มล้างเห็นแล้วต้องกลับไปคิดใหม่หลังปี2475นับตั้งแต่คณะราษฎรปล้นพระราชอำนาจถามว่ามาถึงวันนี้นักการเมืองได้ทุ่มเทเสียสละใช้อำนาจนี้เพื่อประชาชนหรือไม่ในความเป็นจริงนอกจากไม่แล้วกลับเป็นผู้สร้างปัญหาทางการเมืองสร้างความเกลียดชังความแตกแยกโกงบ้านโกงเมืองทำผิดไม่ยอมรับผิดที่สำคัญอำนาจที่ปล้นมาก็ไม่ถึงมือประชาชนเป็นแค่ผ่านมือเสี้ยววินาทีในช่วงเวลาเลือกตั้งเท่านั้นคำอ้างที่บอกว่าความเท่าเทียมก็เป็นคำสวยหรูที่นำมาหลอกลวงประชาชนแม้แต่นักการเมืองเองก็ยังไม่เท่าเทียมส่วนใหญ่อยู่ภายใต้นายทุนที่ครอบงำพรรควันนี้อำนาจที่ปล้นจากพระมหากษัตริย์จึงมากองอยู่ในมือกลุ่มนายทุนกลางเมืองและปัญหาประเทศก็เกิดจากนายทุนทางการเมืองต้องการแย่งชิงอำนาจเพียงแต่มีนายทุนบางกลุ่มมักใหญ่ไฟสูงอยากสถาปนาสาธารณรัฐแทนราชอาณาจักรวันนี้จึงเห็นกันว่านักการเมืองทำอะไรอยู่กลุ่มหนึ่งจ้องล้มล้างสถาบันด้วยการสนับสนุนม็อบ3นิ้วเพื่อสถาปนาระบอบสาธารณรัฐส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เน้นร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อประโยชน์นักการเมืองและนายทุนพรรคไปสู่ครอบงำประเทศช้าๆทีละคำเราเชื่อว่าที่มาของชนชาติไทยเกิดจากสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้างและประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าสถาบันท่านไม่เคยรังแกเอาเปรียบประชาชนต่างจากนายทุนการเมืองที่เป็นต้นตอของปัญหาถึงเวลาหรือยังที่ประชาชนต้องช่วยกันถวายคืนพระราชอำนาจชั่วคราวเพื่อออกแบบระบบการเมืองใหม่ปลดจากนายทุนการเมืองเพื่อประโยชน์ประชาชนและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจะอยู่กันแบบไหนดีหนึ่งให้รัฐแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ระบอบทักษิณกลับมาค่อยๆฮุบประเทศทีละคำ2จะยอม3นิ้วสถาปนาสาธารณรัฐให้พี่ล้มล้างสถาบันส่วนน้องจ้องฮุบที่ดินเจ้ามาหากิน3ถวายคืนพระราชอำนาจชั่วคราวออกแบบการเมืองใหม่ให้ปลดการครอบงำนายทุนการเมืองไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ